สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับตอนเช้าๆผมจะพามาดู2พลายนะครับที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับตอนนี้ครอบครัวของเราก็จะสมบูรณ์นะครับมีพ่อแม่ลูกครบสมบูรณ์นะครับพ่อแม่ลูกแล้วก็พี่ชายคนโตนะครับนี่ครับพลายหมามของเราคงจะต้องเป็นพี่ชายของใบบุญไปแล้วครับเนี่ยครับเป็นการหยอกล้อกันระหว่างพ่อลูกครับเป็นการเล่นกันอย่างถูกอกถูกใจครับนี่คือเขาหยอกล้อกันนะครับระหว่างพ่อกับลูกตื่นเช้ามาเรามาปล่อยกินหญ้านะครับถึงเราจะมีภาระหนักหนายังไงก็เราไม่ลืมที่จะให้เขาได้กินอิ่มนะครับเนี่ยครับถึงเราจะเหนื่อยหนักหนายังไงก็พยายามครับพยายามที่จะให้เขาอยู่ร่วมกันให้เขาได้กินเหมือนที่เขาเคยได้กินนะครับเนี่ยครับดูเขาเดินตามกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับเป็นภาพที่สวยงามมากเขาก็จะเดินเลี้ยงใหญ่ประมาณนี้ครับพอขุนช้างเราก็จะเดินตามหลังครับซึ่งเป็นช้างพ่อพลายที่พูดง่ายๆคือนิสัยดีมากนะครับนิสัยดีมากจะดูแลลูกหลานดีครับขุนช้างเนี่ยดูแลลูกหลานดีทุกเชือกครับเมื่อวานผมเอาไปผูกไว้ใกล้ๆกับเจ๋เหมยมองเห็นลูกสาวของตัวเองเนี่ยยืนน้ำตาไหลเลยครับขุนช้างสงสัยจะซึ้งอะไรสักอย่างครับน้ำตาไหลแล้วก็ร้องตั้ง2ครั้งครับเมื่อวานนี่คือผู้ใหญ่ขุนช้างของเรานะครับนะครับเมื่อวานไปเจอลูกสาวตัวเองร้องใส่เลยครับคุณช้างเมื่อวานผมเอาไปเทสดูนะครับเอาไปให้เขาสนิทสนมกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี่ครับนี่ก็มาปล่อยกินหญ้าด้วยกันครับระหว่างพ่อลูกครับนี่คือเป็นธรรมชาติครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับที่เราอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้ได้นานที่สุดนะครับให้ได้นานที่สุดเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะพาไปชมเจมือกับน้องใบบุญนะครับวันนี้ชมพ่อเลี้ยงหญ้าไปก่อนครับท่านคุณให้ท่านคุณของเราเลี้ยงหญ้าเช้าๆอากาศดีมากครับวันนี้ดูท่าฝนจะหยุดตกแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมน้องใบบุญนะครับตอนนี้หลังจากชม2พลายเรียบร้อยแล้วภาพที่น่ารักครับแม่ลูกครับชมพ่อแล้วก็มาดูแม่กับลูกนะครับเจ๋เหมยของเราครับกับน้องใบบุญแหมน้องใบบุญเนี่ยรู้สึกว่าจะขี้เซานะครับพูดเสียงดังไม่ได้ครับอาจจะน้องจะตื่นครับเราต้องแอบถ่ายกันครับเนี่ยเมื่อคืนไม่ยอมนอนนะครับเมื่อคืนเนี่ยน้องใบบุญเดินเที่ยวทั้งคืนครับเลาะทั้งคืนเลยครับเมื่อคืนเนี่ย
ช่วงนี้เราต้องสั่งหัวปีกับกล้วยลงเยอะครับช่วงนี้วันหนึ่งหลายถุงครับทั้งหัวปีทั้งกล้วยครับมันแก้วครับเราสั่งมาเยอะครับช่วงนี้ก็ต้องสู้ๆกันไปครับยังไงเราก็ต้องสู้ถึงไม่มียังไงเราต้องหาให้เขาครับช่วงนี้น้องใบบุญไม่สนใจอะไรเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยครับไม่ทานน้องใบบุญเลยจ้าบ้าตระนี่ครับเป็นอาหารการกินตอนเช้านะครับหญ้ากับกล้วยแล้วก็หัวปีนะครับมันแก้วนะครับกินตอนเช้าบำรุงตอนเช้าก่อนนะครับเรามีอาหารการกินให้อย่างดีครับต้องให้เยอะมากมันแก้วกินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวท้องอืดนี่ครับต้องให้กินทีนี้นะครับกินเยอะมากจะท้องอืดนะครับแล้วก็ให้กินทีนี้น้องใบบุญก็นอนอย่างเดียวครับแม่ก็กินอย่างเดียวพอแล้วนี่ครับเดี๋ยวหน่อยผมจะทำแผลให้น้องครับเพราะว่าน้องมีแผลที่สะดืออยู่นะครับต้องทำให้แห้งนะครับเดี๋ยวจะติดเชื้อเอาการทาสะดือนะคะทาสะดือทายาทาสะดือให้น้องใบบุญค่ะนอนนะคะนี่จุกแล้วทาสะดือค่ะลุกละไม่เหมือนกับทานมันแก้วนะคะน้องบุญก็นอนต่อหนาวตอนนี้ฟังอัดยังมาไม่ถึงครับน่าจะมาถึงวันนี้สั่ง3วันแล้วยังมาไม่ถึงสั่งมาไกลจากสุพรรณครับแล้วก็อาศัยเอาหญ้าคุ้มให้ก่อนครับหลับแล้วเหมยจุดประมาณไหนจุดไหนนี่แม่เลยชูก่อนนะครับเป็นความผูกพันระหว่างคนกับช้างครับกลางคืนนี่ห้าหกทุ่มไม่ยอมนอนครับแฟนผมเนี่ยความหวงความหวยของเราเนี่ยดูครับหันมือสิตาบวมไม่ค่อยนอนครับต้องมาดูเจ๊เหมยกับลูกเพราะเขารักกันมากครับคู่นี้เขารักกันมากครับนี่ครับเป็นภาพน่ารักครับเดี๋ยวฟางแห้งก็มาถึงวันนี้ครับได้อากาศเย็นๆก็จะได้อุ่นนะครับตอนนี้เราใช้ยาไปก่อนครับแต่มันก็พอดีครับช้างชอบความเย็นนี่แหละครับนั่งเอาน้ำมาประคบนมไหมนี่เป็นภาพที่ฟางหวยกำลังจะใช้น้ำอุ่นประคบนะครับประคบน้ำนมให้แม่เหมยครับให้น้องนี่นมใหญ่ขึ้นครับอันนี้นะครับเพื่อให้น้องใบบุญได้กินอย่างอร่อยนะครับเราทำความสะอาดแบบนี้ทุกวันครับตอนเช้าตื่นแต่เช้าเขามาทำแบบนี้ทุกวันครับเพื่อให้น้ำนมเขาไหลดีๆนะครับเราจะคั้นน้ำนมให้ตอนเช้าด้วยนะครับเป็นการทำที่แบบสานี่นะครับค่อยๆทำไม่ได้ทำรุนแรงครับค่อยๆเบาที่สุดนะครับเป็นการประคบนมนะครับเจ้ควานหมวยเขามีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกมา2คนก็เขาจะใช้น้ำบุญประคบนมตัวเองแบบนี้นะครับนี่คือความผูกพันตอนนี้เราดูน้องใบบุญก่อนครับแหมน้องใบบุญเนี่ยไม่มองใครเลยครับไม่สนใจใครเลยครับถ้าได้นอนแล้วนี่ไม่ต้องสนใจครับทุกไม่อยากตื่นแล้วกันครับ
การใช้ผ้าน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นที่จะต้มตอนเช้านะครับนี่เป็นภาพที่น่ารักนะครับภาพที่น่าชมครับนะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับผมก็มีความสุขมากครับที่ได้เห็นสองแม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันแบบนี้ส่วนทางนู้นก็อยู่พ่อลูกทางนี้ก็อยู่แม่ลูกครับเมื่อกี้ก็ทางคุณก็อยู่กับพลายหม่ำครับเป็นพ่อลูกกันนี่ก็แม่ลูกเขาดูแลทางนี้ครับสำหรับคนเดียวกันครับเนี่ยครับน้องก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับวันนี้พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเจมส์ส่วนนี้ก็น้ำร้อนครับเราต้มไปตลอดครับนี่ครับเราจะต้มไปตลอดต้มน้ำร้อนไว้เพื่อที่จะมาประคบส่วนฝั่งนี้สับรถลงมาเมื่อคืนรับลงเมื่อคืนอาหารการกินไม่ต้องห่วงครับเราไม่ให้อดครับเดี๋ยวนะครับนี่ก็เป็นการเอาหมูปีครับหมูปีมาให้กินหมูปีเราสั่งมาได้2เข่งครับวันนี้ก็มาส่งอีกนะครับแต่เขาจะกินไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขากินเพียงนิดนะครับไม่กินนั้นไม่ค่อยกินหมูปีโอ้ปูนะครับเป็นการนี่เป็นสับปะรดที่ลงเมื่อคืนนะครับนี่เป็นหญ้าไปเกี่ยวมาครับไปเกี่ยวมาเดี๋ยวนี้จะเอาไปเกี่ยวเองครับอีกหน่อยจะเอาไปเกี่ยวครับผมให้ชมเมื่อคืนผมก็นอนตรงนี้ครับที่นอนของผมนอนเฝ้าครับนอนเฝ้าทั้งคืนครับเขาไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเขามากนี่ครับผมนอนอยู่คนเดียวครับตรงนี้สถานที่นอนของผมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ อยู่ประมาณนี้ครับส่วนนุ่นก็เย่เมยกับลูกครับยังมีความสุขครับยังมีความสุขข้อนึงไปนะก้องแต่ก้องนี่จริงผมคือจริงเนี่ยฟันทำไมนี่ครับใบบุญนอนอย่างมีความสุขนะครับนะเจ๊โทรศัพท์ไปถามคนดิใครเดี๋ยวให้เขาตื่นก่อนครับถ้าตื่นมาเราก็จะใช้น้ำบุญเช็ดหน้าน้องใบบุญต่อครับให้เขาสว่างสวัยนะครับให้เขาแบบล่าเริงแจ่มใสครับตอนเช้าเราจะทำแบบนี้ทุกวันนะครับนี่ครับวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปของผมวันนี้ขอให้ทุกท่านทำงานและมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวเที่ยงผมจะถ่ายลงให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ